มีความฝันอยากเปิดร้านกาแฟที่อบอุ่นไหมอย่างตอนนี้เราอยากเปิดร้านแล้วก็มุ่งไปเรื่องของเปิดร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูว่าเออมันมีอะไรที่เราอยากรู้มากกว่านี้เรื่องเปิดร้านเราอาจจะวางไว้ก่อนแต่ว่าเราก็คือดูทำเลไว้ลองไปชิมกาแฟร้านนู้นร้านนี้ไว้แล้วก็ลองครีเอทเมนูคิดเมนูของเราใช่แล้วก็ศึกษาเรื่องเครื่องชงเครื่องบดเพราะว่ามันก็มีผลกับตัวกาแฟเหมือนกันค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นเม็ดดิบนะคะเขาเรียกว่ากาแฟสารที่ยังไม่ได้เอาไปคั่วนะคะอันนี้กว่าจะได้ขั้นตอนนี้มาเนี่ยเราจะไปเก็บจากลูกเชอร์รี่สีแดงมาก่อนแล้วก็มาผ่านกระบวนการการลอกเปลือกนะคะผ่านการสีมาเมื่อได้กาแฟสารมาแล้วเนี่ยเราจะมาทำการวัดความชื้นอยู่ที่ประมาณ12ถึงไม่เกิน 13% นะคะเราก็จะเอาไปทำกระบวนการคั่วก็จะได้มาเป็นเม็ดสีน้ำตาลแบบนี้นะคุณอยากมีร้านเบเกอรี่ที่น่ารักหรือเปล่าแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะหาจุดเริ่มต้นที่ตรงไหนที่นี่เราจะเดินไปด้วยกันเพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริงร่วมค้นหาคำตอบไปกับ Bitter Sweet Dairy ที่จะนำประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ผ่านมุมมองของร้านต่างๆทาง True Vision 73 Travel Channel